ปี2020ฝันร้ายของใครหลายคนมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายเกิดโรคระบาดทำให้ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันมาเป็นเดือนๆไม่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ผู้ใหญ่หลายคนต้องตกงานและเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ทุกคนเครียดจนเป็นบ้ากันไปหมดแต่ทว่าท่ามกลางความสับสนวุ่นวายมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนหายจากความเครียดได้นั่นก็คือถึงปีที่แล้วจะเป็นปีที่โหดร้ายแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้นะครับเก่งมากๆเลยปรบมือเย่และเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่แสนสดใสวันนี้ผมได้หาเกมที่น่าสนใจมานำเสนอเตรียมตัวให้ดีเพราะนี่คือสุดยอดเกมแห่งปี2021ซอมบี้2021ยิงเลยแค่เห็นกราฟิกเกมนี่มันก็สุดยอดมากๆแล้วผมไม่เคยเล่นเกมที่ภาพสวยแบบนี้มาก่อนเลยสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมเอาตัวรอดจากซอมบี้นะครับอยู่ๆเพื่อนๆในโรงเรียนของเราก็กลายเป็นซอมบี้กันหมดเลยเราต้องหาทางเอาตัวรอดจากโรงเรียนนี้ไปให้ได้ว่ากันว่านี่เป็นว่าที่สุดยอดเกมแห่งปี2021เลยนะครับทั้งที่ปีนี้เพิ่งจะเริ่มต้นแท้ๆโอ้ผมเริ่มเชื่อแล้วเนี่ยระบบเกมถือว่าตื่นเต้นมากๆนะครับโอ้โหผมตื่นเต้นกับการเล่นเกมนี้สุดๆอ่ะของระบบเกมมันแบบว้าวพอๆกับเกมวีคอปเลยโอ้นี่มันห้องม .4 ทับ2ที่เพื่อนรักของผมโซระเรียนอยู่นี่นะไม่นะโซระทำไมนายถึงกลายเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะโซระจะไม่อยากทำนายเลยโซระจะไม่อยากทำนายเลยโซระรู้สึกสะใจอยู่หมอไปถูกเอ้านั่นมันนิวเซมไปนี่นะพี่นิวจะกลายเป็นซอมบี้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่นิวยังไม่ได้คืนตังค์ผมเลยอะแบบนี้ใครจะเอาตังค์ผมมาคืนล่ะเนี่ยเอาล่ะในที่สุดเราก็มาถึงทางออกของโรงเรียนแต่ว่าแย่แล้วตอนนี้พวกซอมบี้เข้ามาล้อมผมไว้หมดแล้วผมไม่รอดไปแล้วก็ฝากบอกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าผมรักทุกคนผมพยายามต่อสู้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ว่าเจ้าพวกซอมบี้พวกนี้มันแข็งแกร่งเกินไปโอ้เจ้าพวกซอมบี้พวกนี้ต้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแน่ๆเลยมันว่ายเก่งเหลือเกินนี่แน่แน่ตายดิตายเฮ้ยตายไปตายไงอุ้ยมีคนคานมาคานใกล้เรียบร้อยไอเนียนเอาละครับตอนนี้การแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์4คูณ100เมตรเขาจะทำได้หรือไม่เขาจะถึงเส้นชัยหรือไม่ไม่ถึงหรอกเฮ้ยมันยังไม่หมดเหรอโอ้ฮะบอกรักอันนั้นคนหรือซอมบี้อันนั้นคือเฮ้ยแม่สาวน้อยคนนั้นหรือว่าเธอยังไม่ตายน่ะว่าแต่เธอคือคนหรือซอมบี้กันแน่ผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะยิงดีไหมเฮ้ยเหมือนคนเลยอ่ะมันน้องอย่ากัดเอาคอหักอะไรครับเนี่ยอะไรwhat อะไรเนี่ยแบ๊วชิวนะแต่ละคนคือแบ๊วชิวนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยหลังจากเล่นผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นสุดยอดเกมแห่งปี2021ได้เลยนะไม่น่ามีเกมไหนที่มันทำอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยบ้าเอ้ยนี่เราเล่นอะไรอยู่วะเนี่ย
แต่ว่าช้าก่อนก่อนที่จะคอมเมนต์ว่าเอา5นาทีของตูคืนมาวันนี้ผมยังมีอีกเกมมานำเสนอนะครับยังไม่เลิกอีก2020เกมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากปี2020กลายเป็นเกมสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความบ้าคลั่งของปี2020เอาล่ะเรามาผจญภัยในปี2020กันเริ่มจากที่ประเทศออสเตรเลียตอนนี้ชายหนุ่มกำลังวิ่งไปในหนทางอันแสนยาวไกลเข้าไปในป่าลึกแต่ทว่าอยู่ๆก็ต้องเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ต้องเอาตัวรอดอันนี้ตายอ่ะตาย What มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียนะครับโอ้ยเสียแล้วตอนนี้มีน้องโคราตกมาจากต้นไม้เราต้องรีบช่วยน้องออกมาอุ้มน้องมาด้วยตลักตลักตลักโอ้ต่อจากนั้นก็มีการระบาดของโควิด-19 นะครับเราต้องใส่หน้ากากอนามัยสวมใส่แบบจะทำไมคนมาต่อแถวอะไรกันเนี่ยพวกนายขอเหยียบตะกร้าหน่อยนะครับขอเหยียบหัวเลยขอโทษนะครับไอ้มีการกักตุนสินค้ากันเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกระดาษทิชชู่ตอนนี้เมาหมดทั้งชั้นเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรกันแน่น่าจะเอาไปซับน้ำตานะครับเอ้ยหน้ากากอนามัยตอนนี้ที่ออกกำลังกายก็ปิดร้านอาหารก็ปิดโรงหนังก็ปิดทุกที่ปิดไปหมดเลยโอ้แถมหุ้นทุกอย่างก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำภาวะเศรษฐกิจมากมายถ้าโดนทักแล้วก็ตายแน่ๆต่อไปก็เป็นช่วงเวลากักตัวนะครับเราต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านแห่งนี้จนกว่ากระดาษทิชชู่ของเราจะหมดตกลงทิชชู่นี่มีไว้ทำไมเอาล่ะตอนนี้ทิชชู่หมดแล้วนะครับได้เวลาออกไปผจญภัยในโลกภายนอกต่อนี่อะไรเนี่ยหลังจากที่เกิดการล็อกดาวน์มานานตอนนี้ธรรมชาติก็ปรับสมดุล นะครับมีโลมามากระโดดอยู่กลางสวนได้ยังไงได้ยังไงครับเนี่ยบ้านะมันเป็นไปได้เหรอผมตอนนี้มีการกักตุนน้ำมันกันเกิดขึ้นนะครับแจกน้ำมันฟรีเฮ้ยซูมคอโอ้อันนี้น่าจะสื่อถึงเรียนออนไลน์นะมีใครได้ยินผมไหมครับไอ้พูดซ้ำได้ไหมครับขอให้ปลอดภัยนะครับอันนี้อะไรอ่ะนี่ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับแต่เราสวมหน้ากากอนามัยมือใหม่โอ้ต้องหลบเชื้อโควิดให้ดีไม่งั้นจะติดเชื้อต้องระวังโควิดปล่อยผ่านทางเสา 5G นะครับต้องระวังเฮ้ยนี่มันหลังจากกักตัวทุกคนก็เป็นบ้ากันไปหมดเอาละไปกันต่อนี่ไม่ใช่เวลามาเล่น TikTok นะเอาไรเนี่ยเกิดเหตุการณ์การน้ำท่วมเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับท่วมคลองแสนแสบตอนนี้มีคนตักน้ำคลองแสนแสบมากินกันมากมายในช่วงนี้นะใช่เหรอนี่เมคขึ้นมาเองกันชัดเลยไปมีเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทั้งสองผู้เข้าแข่งขันเลือกตั้งนะครับวิ่งกันเข้าเส้นชัยชนะครับชนะโอ้โหทำไมกันทำไมไปกันต่อนะครับอุ้ยมีการระเบิดระบาดของโควิดระลอก2แต่ว่ารอบนี้เรามีวัคซีนแล้วเราปล่อยเข็มเข้าไปสู้จะเจ้าโควิดแต่ก็ยังมีโควิดบางส่วนนะครับที่เล็ดรอดไปจากเข็มของเราได้เราต้องจัดการมันนี่ไงหายไปซะเจ้าโควิดนี่เรียบร้อยว้าอันนี้อะไรอ่ะว้าวนั่นมันยากลำบากมากเลยนะเนี่ยแต่ฉันแน่ใจว่าปี2021ต้องดีกว่านี้แน่นอนและปี2021What? สิ่งที่เรารอเราอยู่ข้างหน้าก็คือเชื้อซอมบี้ระบาดมนุษย์ต่างดาวบุกและก็อดซิลล่าWhat? เฮ้ยผมชอบเกมนี้นะใช้ได้อ่ะโอ้เอาอ่ะคือผมชอบคอนเซปต์ที่เขาทำออกมาแบบนำเสนอ1ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่านี่มัน
เกมอะไรกันครับเนี่ยเกมอะไรกันครับเนี่ยเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างกับเกมสั้นๆสุดน่ารักทั้ง2เกมที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้นะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปปีใหม่ยังเป็นทางการกับทุกคนเลยยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอาตัวรอดจากหายนะซอมบี้เอเลี่ยนบุกรวมทั้งก็อดซิลล่าและผ่านพ้นปี2021ไปได้อย่างราบรื่นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้ผมจะหาเกมสนุกๆแปลกๆแบบนี้มาให้ชมวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ